่วงเช้าที่ผ่านมาทางพลตรีเทียมสิริมนตรีเวชเสนาธิการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดได้รับคำสั่งจากทางจังหวัดให้นำทีมทหารเรือลงพื้นที่เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่กำลังประสบปัญหาภัยแล้งซึ่งขณะนี้กำลังเป็นปัญหาอย่างหนักสำหรับชาวบ้านทั้งนี้ทางกรมประชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีตราดนะครับโดยท่านพลโทสนธยาน้อยฉายาก็มีเจตนารมณ์ที่จะสนับสนุนให้กับทางท่านผู้ว่าเก่งเด็ดเข็มทองเต็มที่ในเรื่องนี้นะครับและหลังจากที่ทางจังหวัดได้ประกาศเป็นเขตภัยพิบัติแล้งแล้วเนี่ยทางเราก็สามารถจัดกำลังคนและก็รถเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่อยู่ในเขตที่ได้ประกาศภัยพิบัติได้อย่างเต็มที่นะครับก็สามารถขอได้ทั้ง2กรณีครับเราสามารถสนับสนุนได้ทั้งกรณีที่เป็นน้ำเดือดและน้ำใช้เพียงแต่ว่าทางประชาชนที่ต้องการเนี่ยขอให้ระบุมาก่อนเท่านั้นนะครับเราจะได้ไปขอรับจากแหล่งน้ำอย่างเช่นจากการประปาหรือจากทางอบต.และทางอบจ.ที่ต้องที่จะจัดน้ำให้ตรงกับความต้องการของประชาชนนะครับถ้าดูตามสถิติแล้วจะค่อนข้างเยอะเกินล้านลิตรไปแล้วครับที่เราได้ดำเนินการแจกจ่ายไปแล้วตั้งแต่เริ่มภัยแล้งเป็นต้นมาเนี่ยนะครับจากนั้นทีมข่าวซีทีวีก็ได้ทำการติดตามหน่วยทหารเรือช่วยเหลือประชาชนโดยเริ่มเคลื่อนขบวนรถบรรทุกน้ำซึ่งมีอยู่จำนวน9คันทำการบรรทุกน้ำจำนวน 45,000 ลิตรออกจากค่ายตากสินแล้วมุ่งหน้าไปยังถนนเส้นสุขุมวิทจันทบุรีตราดเพื่อไปยังเทศบาลตำบลบ่ออำเภอขลุงเข้าพบกับนายสปันธนาพาณิชย์นายกเทศมนตรีตำบลบ่อพร้อมทั้งนายพุฒชงนุชวงศ์รองนายกเทศมนตรีตำบลบ่อเพื่อให้นำพาทีมทหารเรือลงไปยังพื้นที่หมู่ที่2หมู่ที่3และหมู่ที่9เมื่อเดินทางไปถึงพื้นที่หมู่ที่2ของตำบลบ่อก็พบว่าสภาพพื้นที่โดยรอบมีสภาพแห้งแล้งและน้ำดื่มน้ำใช้มีไม่เพียงพอสำหรับการบริโภคจากสภาพอากาศที่ร้อนอบอ้าวอย่างนี้นะครับทำให้ทางจังหวัดจันทบุรีได้ประกาศให้หลายๆพื้นที่ทุกอำเภอนะครับเป็นเขตพื้นที่ประสบปัญหาภัยแล้งและวันนี้ครับทางทีมหน่วยบรรเทาสาธารณภัยป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดนะครับก็ได้นำทีมลงพื้นที่เพื่อช่วยเหลือชาวบ้านแจกจ่ายน้ำครับชาวบ้านในพื้นที่ก็ได้บอกกับทางทีมข่าวซีทีวีว่าสภาพความแห้งแล้งที่เกิดขึ้นทุกปีพอถึงช่วงฤดูร้อนชาวบ้านก็เริ่มขาดแคลนน้ำดื่มน้ำใช้แต่ยังโชคดีที่ได้รับการช่วยเหลือจากทางทหารเรือซึ่งทำให้พวกเขาสามารถบรรเทาทุกข์ไปได้ในส่วนหนึ่งแต่ทันใดที่น้ำหมดชาวบ้านก็ต้องออกไปซื้อน้ำเองซึ่งการซื้อต่อ1ครั้งจะต้องเสียเงินราว500-800บาททุกปีครับทุกปีเรื่องภัยแล้งนี่ทุกปีแล้วปีนี้เป็นไงขาดแคลนอะไรบ้างครับก็ขาดแคลนเรื่องน้ำนี่แหละน้ำดื่มน้ำใช้น้ำดื่มน้ำใช้โอ้แล้วชาวบ้านนี่เดือดร้อนหนักแค่ไหนครับหนักทั้งวันเลยแต่ก็มีน้ำมาเทศบาลเขาช่วยในบ่อกลางแต่อย่างลุงไปเอาไม่ได้มันไกลมันมีบ่อกลางอยู่ตรงนั้นศูนย์กลางอ่ะคนที่ไหนบ้านไหนเขาอยู่ใกล้เขาก็ได้แต่บ้านลุงกับบ้านป้าแถวนี้ไม่ได้น้ำมะก็ต้องไปขอเทศบาลเกี่ยวกับภัยแล้งก็นี่รถทหารลงมานี่เนี่ยก็พอได้กินได้ใช้โอ้ครั้งนึงก็ไม่เกินอาทิตย์ก็หมดอีกเพราะบ้านหลังของลุงเนี่ยมันคนเยอะ6คน7คนโอ้บ้านครอบครัวแต่บ้านคนอื่นเขาน่ะอาจจะเป็นครึ่งเดือนก็ได้แต่ของลุงน่ะไม่เกินอาทิตย์หมดก็หมดแล้วสถานทางทหารเรือเขาไม่ช่วยก็ต้องขอเทศบาลเทศบาลก็บางครั้งก็ช้าหน่อยเราก็ต้องไปหันไปซื้อน้ำเที่ยวละ500ไม่มีอะไรจะพูดก็มีแต่ว่าเขาดีจริงๆขอขอบคุณมากเขาช่วยเหลือเราเรื่องด้านภัยแล้งอยากจะขอขอบคุณมากๆเลยโอเคก็มีอะไรจะพูดแล้วอ่ะได้แค่นั้นเนี่ยขอขอบคุณมากที่เขาช่วยเหลือเราทุกครอบครัวสำหรับในส่วนของชาวบ้านนั้นทุกบ้านจะมีโอ่งขนาดใหญ่ซึ่งสามารถบรรจุได้โอ่งละถึง 1,000 ลิตรเตรียมไว้เพื่อรองรับน้ำแต่บางบ้านก็อาจมีการเตรียมแกลอนมาขอรับน้ำด้วยและนี่ก็คือจุดที่ทางชาวบ้านนะครับได้เตรียมโอ่งครับเป็นภาชนะในการบรรจุน้ำใส่สำหรับการดื่มใช้นะครับประจำวันซึ่งได้รับการสนับสนุนมาจากทางประปาจังหวัดจันทบุรีนะครับในการที่จะช่วยเหลือพื้นที่ที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนครับนอกจากในพื้นที่หมู่ที่2แล้วในหมู่ที่9และหมู่ที่3ก็ประสบปัญหาภัยแล้งด้วยเช่นกันซึ่งทีมทหารเรือก็ได้เตรียมน้ำที่เหลืออีกจำนวนกว่า 20,000 ลิตรนำไปบรรจุใส่ถังขนาดใหญ่ของทางเทศบาลตำบลบ่อซึ่งทางเทศบาลตำบลบ่อเองก็ได้มีการสนับสนุนเรื่องของถังภาชนะบรรจุน้ำโดยนำไปไว้บริเวณทางด้านนอกของหมู่บ้านเนื่องจากไม่สามารถนำไปไว้ด้านในได้แต่นี่เหตุผลที่ตั้งถังเนี่ยนะมันทำไมถึงที่อาจจะสงสัยทำไมจะตั้งไม่มีหมู่บ้านคนเพราะหมู่บ้านคนบางทีมันอยู่ในน้ำไปตั้งไม่ได้จำเป็นจะต้องตั้งที่รถลงถึงรถทุกน้ำมันหนักใช่ไหมต้องตั้งที่แข็งใช่ไหมเลยจำเป็นจะต้องมาตั้งเป็นจุดเดียวแล้วชาวบ้านเขารู้เขาก็มาขนกันก็เทศบาลนี่เขาต้องไปยืนคำร้องไว้ก่อนนะยืนคำร้องว่าที่บ้านนี้น้ำมดน้ำมดบ้านผมน้ำมดยืนคำร้องต้องผมก็จะบอกเขาให้ยืนล่วงหน้าในภายหนึ่งวันถึงสองวันบางทีมันมดพร้อมกันรถคันเดียวอย่างรถเทศบาลมันวิ่งไม่ทันตอนแรกจากกองทัพเรือของทหารเนี่ยมันช่วยมันก็พอได้กัน
ทั่วหน้าแต่ก็ยังไม่ครบทุกคนสำหรับการช่วยเหลือของทางหน่วยบรรเทาสาธารณภัยกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดตั้งแต่วันที่11กุมภาพันธ์จนถึงวันนี้ได้มีการช่วยเหลือชาวบ้านที่ประสบปัญหาภัยแล้งโดยมีการแจกจ่ายน้ำไปแล้วถึง1,900,000 ลิตรและจะมีการลงพื้นที่ช่วยเหลือชาวบ้านในเขตพื้นที่อื่นต่อไปปิติที่มาพรถ่ายภาพโอภาสมงคลฉายสุกุลทีมข่าว CTV รายงาน